ากฏว่าเป็นอะไรฮะเป็นมะเร็งกระดูกค่ะก็ตกใจอยู่พอสมควรตอนนั้นระยะไหนครับไม่มีระยะค่ะของหนูเป็นแบบสายพันธุกรรมไม่มีระยะโอ้คุณหมอแนะนำมีอยู่2ทางเลือกก็คือเราจะเก็บไว้ก็ได้แต่อาจจะแบบไปตามโรคอ่ะค่ะใช่มันก็ลามจะแบบเราเสียชีวิตใช่ต้องเลือกว่าจะยอมตัดขาหรือจะยอมเสียชีวิตตัดขาเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ใช่อุ๊ยตอนนั้นแต่อายุ15เองนะอุ๊ย15รู้ความแล้วนะแล้วเราก็ชอบเต้นอ่ะใช่ค่ะเราต้องเสียขาไปเพื่อแลกกับชีวิตโอกาสอะไรหลายๆอย่างในชีวิตไปเลยเราคิดยังไงตอนนั้นก็เสียใจนะคะบอกว่าทำไมต้องมาเกิดกับเราด้วยแบบในวัยแค่15ที่แบบไม่พร้อมที่จะพบเจออะไรร้ายแรงขนาดนี้ต้นผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้ยังไงฮะคุณใช้อะไรเป็นแรงใจในการที่จะแบบใช้ชีวิตอยู่ต่อไปอะไรเงี้ยครอบครัวค่ะเพื่อนครูอาจารย์แล้วก็ทุกคนในสังคมคือมองถึงคนที่รักเราใช่ค่ะมองแบบว่าเป็นแรงผลักดันให้กับชีวิตหนูได้ใช้ชีวิตอย่างทุกคนแบบปกติสุขเลยค่ะคือแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่อุบัติเหตุเนอะมันเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจไปบอกหมอว่าโอเคค่ะหมองั้นตัดเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้ใช่หนูเลือกเลยแบบตัดเลยค่ะหมอตัดเลยแบบหนูอยากจะทำหลายสิ่งหลายอย่างหนูตัดสินใจนั้นคือตัดเลยชีวิตเรามีค่าถ้ายังเรายังมีชีวิตเรายังสามารถทำอะไรที่เรารักได้แต่ถ้าเราไม่มีชีวิตแล้วเราก็หมดสิทธิ์ทุกอย่างเลยใช่ฉะนั้นก็เลยตัดสินใจตัดขาไปโทษครับพี่ขอดูขาเทียมของหนูได้ไหมครับตัดส่วนไหนคะหนูตัดตั้งแต่ช่วงสะโพกเลยค่ะลงไปเลยใช่อันนี้เราต้องเปลี่ยนเรื่อยๆไหมคะเปลี่ยนค่ะถ้าชำรุดเราก็เปลี่ยนเป็นขาใหม่ได้เลยและความสูงของเราด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะอยู่ที่ความสูงด้วยระดับความพอสูงขึ้นเขาจะต้องปรับความสูงขึ้นไปให้มันสูงพอดีให้บาลานซ์กับขาอีกข้างหนึ่งของเราใช่มันส่งผลทำให้การทำงานการเดินของเรามันมีปัญหาด้านไหนบ้างไหมครับมีค่ะแบบว่าการเดินขึ้นบันไดขึ้นที่สูงที่ราบอย่างเงี้ยหนูก็ต้องโฟกัสต้องคอยแบบพยุงตัวให้อยู่ไม่งั้นแบบถ้าแบบไม่พยุงไม่คอยระมัดระวังเงี้ยก็อาจจะล้มหรือว่าแต่เรายังต้องใช้ไม้เท้าอยู่ไม้ค้ำใช่ค่ะเพราะว่าหนูอ่ะหนึ่งแหละตัดไม่เหมือนคนอื่นนะคะเพราะว่าคนอื่นยังเหลือตอพี่พอที่สวมขาเทียมได้แต่เนี้ยหนูไม่เหลือเลยก็คือหนูต้องใส่ที่ขาดอ๋อใส่ที่ขาดเอวบล็อกเอวอะค่ะแล้วถ้างั้นขาเทียมตรงนี้ช่วยในเรื่องอะไรครับพยุงเฉยๆใช่แค่พยุงให้เราเวลายืนไม่ต้องทิ้งน้ำหนักลงไปในไม้ค้ำเท่านั้นเลยใช่ไหมฮะแต่ในเรื่องของการเดินคุณยังต้องใช้ไม้ค้ำอยู่แล้วทุกวันนี้โทษนะครับขออัปเดตอาการหน่อยมะเร็งหายหรือยังลูกตอนนี้หายแล้วค่ะใช่หนูก็ให้ยาเคมีบำบัดครับทิ้งห่างมาได้ระยะเวลา6ปีแล้วค่ะโอเคแต่ก็ยังต้อง follow up อยู่ใช่ค่ะแต่ยังไม่ทิ้งความฝันเรื่องการเป็นนางงามฝันตั้งแต่อายุเท่าไหร่ LGBT ของเราเนาะความเป็นนางงามอะเนาะอยู่ในสายเลือดเนาะฝันตั้งแต่เด็กเลยป่ะลูกใช่ค่ะก็เด็กๆหนูก็แบบใส่เอาผ้าขนหนูมาทำเป็นผมแบบเต้นเฮฮาอยู่ในบ้านร้องเพลงอยากผมยาวอะเนาะใช่ได้ผมแบบผมยาววันที่เราแบบตัดสินใจว่าเฮ้ยฉันประกวดมีเสียงของตัวเองที่คัดค้านเราบ้างไหมว่าเฮ้ยเขาจะให้เราประกวดไหมหรือว่าแบบเฮ้ยเราจะทำได้ไหมมีไหมลูกมีค่ะแบบว่าอุ้ยเราประกวดอย่างเงี้ยสายตาเขาจะมองเรายังไงเขาจะมองเราเป็นตัวอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยหยุดคิดตรงนั้นเลยประกวดอย่างเดียวลุยอย่างเดียวความฝันของหนูคือหนูใส่เต็มที่พุ่งเต็มที่ใครจะมองช่างเขามันเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราโฟกัสที่ความฝันของเราเรามีความฝันไม่ใช่เหรอเราอยากทำงี้ไม่ใช่เหรอเราตัดสินใจไปใช่แล้วสุดท้ายผลตอบรับก็ประสบความสำเร็จค่ะถึงแม้จะไม่ได้ที่หนึ่งแต่หนูก็ได้เอาชนะใจตัวเองได้ทำตามความฝันเพราะว่าความฝันหนูถ้าหนูไม่ลงมือทำมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จเลยการได้ตำแหน่งของคุณนี่เรียกว่าสร้างความฮือฮาให้กับสังคมนี้มากเลยแล้วทุกคนก็มองเห็นคุณเป็นแรงบันดาลใจเลยมีเสียงตอบรับเหล่านี้ไปถึงคุณบ้างไหมฮะ